Ahem! กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nilo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับเกม OSS นะครับหรือว่า Order of the Seven Sphere นะครับเป็นเกมฝีมือคนไทยนั่นเองนะครับนะครับถือว่าเป็นเกมฝีมือคนไทยที่ภาพสวยใช้ได้เลยนะเกมนี้นะฮะบอกเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมภาพในเกมกันนะฮะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ช่อง Nilo Gamer TV กันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับช่อง Nilo Gamer TV นะครับตอนนี้มีแฟนเพจแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับไปทักไปทายกันได้นะครับผมโอเคไปเริ่มเกมกันเลยนะครับสำหรับเกม OS Order of the Seven Chapter นะครับโอเคแต่เพิ่งเริ่มเกมเลยนะครับล็อกอินได้ Facebook เริ่มเกมเล่นที่นี่ล็อกอินได้บัญชี IM โอเคล็อกอินได้บัญชี Facebook ไปครับง่ายๆดีนะฮะโอเคนะฮะเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว RPG นะฮะก็ภาพด้านในนี้เลือกตัวละครด้วยน่าจะเป็นการสร้างตัวละครซะมากกว่านะเขาน่าจะเขียนว่าสร้างตัวละครมากกว่าเขาเลือกตัวละครนะโอเคอันนี้ก็คือนักรบใช่ไหมหมุนสามารถหมุนได้ด้วยโอเคมีชายมีหญิงนะครับนักรบจอมเวทนายพรานแล้วก็อะไรเนี่ยนักฆ่าเออนักฆ่านี่นานๆแล้วเนี่ยโอ้ตัวผู้หญิงน่ารักอ่ะน่ารักผมเล่นนักฆ่าดีกว่านะครับเป็นผู้หญิงนะครับสร้างเลยใส่ชื่อไปนะครับมิโกะนีโร ชื่อนี้คิดได้ไงเนี่ย โอเคนะดำเนินเรื่องตามปกติข้ามเนื้อเรื่องและโตโตเรียวดำเนินเรื่องตามปกติไปครับเพราะว่าเราจะดูแอนิเมชันหรือว่าการต่างๆนะครับดูดิว่าคนไทยนี้จะทำมาได้เทียบเท่ากับอินเตอร์หรือเปล่านะฮะโอเคเราไปดูกันเลยมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับกล้าดียังไงไม่มีใครหน้าไหนข้ามผ่านเขตแดนของข้าแกเป็นใครนักรบนักรบปริศนามานะครับสเปียร์นั้นหรือว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้าถือครองเมกาสเปียร์ทั้ง6ธาตุและเจ้าอสูรเบเฟกอร์ได้รับอัญเชิญมาจะไม่มีใครกำจัดข้าได้เด็ดขาดมีคำให้ด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับในเกมนี้นะครับก็ไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรมากมายนะก็เป็นเกมแบบ อันเนื้อเรื่องแบบปกตินะฮะตรงนี้โอ้อันนี้คือบอสใช่ไหมตัวใหญ่ใช่อันนี้มันน่าจะเป็นภาพในเกมที่เราต้องเล่นแล้วนะครับระบบสั่งสเฟียร์นะครับเลือกสเฟียร์จากอะไรเนี่ยจากรางอ๋อจากรางสเฟียร์นะครับปาดหน้าจอไปทางขวาลองดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันต้องสอนอยู่แล้วแหละแต่ปุ๊บยังไงอ่ะแค่นี้เหรออันตรายให้กดกันกดกันกันอ๋อก็จะคล้ายๆเกมแบบพวกไฟนอลแฟนตาซีเนาะแบบไฟนอลภาคใหม่ๆอ่ะเวลาโจมตีโจมเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องกดกันไว้ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเวลามอนสเตอร์จะตีอ่ะต้องกดงั้นจะโดนหนักโดนโคตรหนักโดนโคตรหนักบอกเลยว่าโดนโคตรหนักมีอะไรเอ็มพีน่าจะใช้โอ้ท่าไม้ตายนะฮะยอดมีแอนิเมชันท่าไม้ตายด้วยเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะเอ้ยใช้ได้คนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับผมถ้ามีเสียงพากย์นี่จะแบบแจ่มแมวมากๆบอกเลยเกมนี้กระเดิดขึ้นมาจากมรดกอันเรียกว่าเฟกเตอร์สโตนขุมทรัพย์พลังเหนือจากสร้างโรคที่อยู่บนพื้นฐานของธาตุทั้ง6ดินน้ำลมไฟแสงสว่างและความมืดภายใต้การติดต่อกับเทพไกอาสโตนเหล่านั้น
สามารถแปลรูปไปเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันมนุษย์ได้รับสเฟียร์ตกทอดและเรียนรู้ได้จากพลังเวทมนต์ของมันตรงนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับขอข้ามเบอร์เลยแล้วกันโอเคข้ามไปเลยนะฮะตรงนี้มันเป็นเนื้อเรื่องก็ยังไงก็ใครที่ดาวน์โหลดมานะครับก็อยากรู้เนื้อเรื่องก็อ่านเนื้อเรื่องได้นะครับผมแต่ผมจะไม่อ่านให้ฟังไม่อ่านให้ฟังแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรวะก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะซีทีวีผ่านไปนะแคว้นโอเชียนเนียนะครับกดข้ามไปอ๋อเดินทางกันเถอะโอเคไปๆนะครับโอ้การเดินแบบนี้เหรอเป็นช่องๆเหรอเออเข้าใจทำดูเข้าใจทำดีนะฮะโอเคกดไปปี๊ดหมุนคล้ายๆกับพวกเกมโดกระปองอะไรพวกนี้นะฮะเวลาดงเวลาเดินต้องใช้ถอยเต่าเอานะฮะมันก็ไม่เชิงพลอยเต่านะมีการหมุนตัวเลขแทนนี่ตัวของเราครับมอนสเตอร์และพัวสตูแต่ละตัวก็มีรูปแบบธาตุอ๋อโอเคครับเหมือนเกมทั่วไปนะครับก็อะไรพวกนี้ชนะธาตุนู่นนี่ชนะธาตุนี่อะไรพวกนี้นะครับก็โอ้โหสับไปหน้าสั่นเลยโอ้เป็นไงครับโอ้จะตีแรงขึ้นนั่นเองนะฮะนี่ทำแบบชี ปลาที่ได้จากด้านหลังๆด้านหลังๆเหรอปลาใช่ไหมปลาไม่ใช่ปลาลาโอเคปิดไปครับคุณสามารถข้ามโอเคเดินไป3 4อ๋อสามารถข้ามได้นะครับก็ช่องแบบนี้มันก็คล้ายๆเกมดราก้อนบอลนะเออแต่เนี่ยแต่ถ้าเป็นรูปมือห้ามก็ต้องแบบจำเป็นต้องสู้นะครับแต่ถ้าเป็นแค่เป็นรูปโล่ที่ไว้โจมตีก็เหมือนจะพวกเป็นมอนสเตอร์สปาวตามจุดๆนะครับถ้าเราไม่ไปเหยียบมันก็ไม่สู้นั่นเองนะฮะก็เป็นปกติแล้วนะคล้ายๆกับเกมดราก้อนบอลเลยนะฮะที่คิดว่านะเลือกนะครับเลือกธาตุไปโจมตีไปผัวเรียบร้อยเนี่ยสีแดงไปเลยเนี่ยผัวไม่ตายว่ะอุ๊ยเมื่อกี้เกือบหลบเกือบกดลืมกดหลบลืมกดหลบนะฮะลืมไปว่ามันมีกดหลบด้วยเราก็เล่นแบบเกมใน RPG แบบอื่นๆมันลืมงงไงเพราะเวลาตีมันไม่สามารถหลบได้นอกจากตัวละครมันมี ability ที่สามารถหลบได้เองใช่ไหมเกมนี้เราต้องกดกล้องกันกดเอาเองเลยนะแต่แบบต้องกดให้ถูกจังหวะด้วยนะถ้าไม่ถูกไม่ถูกจังหวะนี่รับรองนี่โดนเต็มๆแบบเมื่อกี้แน่นอนนะฮะมีการให้เลือกเดิน2ทางนะครับไปเลือกไปข้างล่างดีกว่านะครับไม่รู้ทำไมต้องไปข้างล่างนะฮะแต่ก็อยากไปเฉยโอเคเข้าประตูไปมันก็มาที่เดิมมันก็เหมือนกันใช่ไหมจะเข้าประตูซ้ายประตูขวาโอเคโอ้ข้างหน้ามีหนามนะครับนี่โอ้โหมีแบบเลือกกระโดดได้ด้วยนะใช้ได้ได้ขวดอะไรมาก็ไม่รู้นะครับโชคดีจังเราพบบ่อน้ำฟื้นฟูชีวิตกดไปปิ๊บปิ๊บ2 3 4 5ปิง Max HP โอ้มันเป็นบ่อน้ำที่เอาไว้ฟื้นฟูพลังงานเองเจอบอสนะครับประจำด่านบอสประจำด่านเป็นไงบ้างดูที่เป็นตัวอะไรตัวนั้นเป็นตัวโง่ๆนะเพราะว่าไหนแรกคงจะไม่มีตัวแบบหน้าตาแบบโหดขึงขังอะไรขนาดนั้นเนาะมาเถอะฟังนี่บอสเนี่ยโอ้โหหน้าตาไม่ขึงขังเลยหน้าตาเหนื่อยเหนื่อยมาจัดไปดิอาหมดลูกแก้วเลยอะปาบโอ้โหกดกันไม่ทันครับเวกสตรองนี่ฮะสตรองป้าเขาให้บล็อกได้โอ้ยบล็อกได้ว่ะป้าบกันได้โอ้โหยอดต้องรอจังหวะครับรอจังหวะเดี๋ยวไม่ต้องตีกันก่อนบล็อกได้ปั๊บสีทองไม่มาเลยปั๊บเอ้ยกันเราสามารถโจมตีตอนไหนก็ได้นะครับถ้าเรา
ไวพอหรือทันพอนะฮะนี่นะไม่ต้องไปรอแบบสวนกลับก็ได้นะครับคือแบบเรากดลูกแก้วตรงไหนนะครับให้มันตรงสีก็พอนะฮะแล้วก็เลือกสีที่มันที่สามารถที่จะไปตีมอนสเตอร์นั่นแบบเข้าแรงขึ้นนะฮะก็กดไปได้เลยนะครับแต่แค่สังเกตนิดเดียวเท่านั้นเองก็แค่สังเกตว่าจะศัตรูมันจะโจมตีตอนไหนแล้วกดกันให้ทันแค่นั้นเองนะครับจะลดดาเมจศัตรูไปได้เยอะเลย เรื่องกล่อมสมบัติเลือกมั่วๆไปครับรับไปเทมพันดานะครับโอ้โหอันนี้ง่ายอยู่นะครับถือว่าเป็นเกมคนไทยฝีมือคนไทยที่ใช้ได้เลยนะสนุกอยู่นะครับสนุกดีนะครับสำหรับเกมอะไรนะ OAS นะครับเลือกสั้นๆแล้วกัน OAS OS นะฮะโอเคนะครับในหน้านี้ไม่น่าจะมีเรื่องของไอ้นี่มั้ยเรื่องของกาชามีไหมไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีน่าจะมีแบบสายเปเลยอะประมาณนี้เลยนะฮะเป็นแบบเติมซื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรคอสตูมนะฮะคอสตูมเริ่มเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากเกม OS ไว้ด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากโหลดเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้าจุ๊บๆบ๊ายบาย